สวัสดีค่ะยายา อุรัสยานะคะก็เป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ค่ะตอนนี้27แล้วเข้ามาในวงการ11ปีแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคืองานที่เราแบบแพชชั่นค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากทำค่ะการที่เราจะให้ opportunity ให้แบบทุกคนได้มีการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะแล้วก็เด็กๆคืออนาคตของชาติเราใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าถ้าเราสนับสนุนได้ก็อยากทำค่ะถ้าเป็นเสื้อผ้าของอนาคตนะก็คงต้องเป็นอะไรที่เราใส่ได้ตลอดเวลาค่ะเอาจริงๆก็คล้ายๆกับที่ใส่วันนี้นะคะเหมือนว่า Airism ตัวนี้ค่ะเป็นอะไรที่เราใส่ได้ทุกวัน Lifewear คือแฟชั่นของอนาคตแน่นอนค่ะ